ิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมวาโยอัศรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับกับวันนี้ครับยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก10ท่านนะครับโดยในช่วงนี้ก็จะเป็นของท่านอนุทินชาญวิรุฬกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวขอฝ่ายโสดเอาคลิปขึ้นนะครับอาจจะเป็นคลิปที่ซ้ํากันกับของท่านสุทินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอพูดคนละประเด็นนะครับขออนุญาตเอาขึ้นหน่อยครับเสียงหัวเราะก็จะมาจากต้นกัญชาที่พรรคภูมิใจไทยจะให้พวกพ่อแม่ให้น้องปลูกนี่แหละครับกัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคเพราะวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปพวกเราปลูกได้มาละ6ต้นครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาผีสูบกันเองก็ยังได้ครับแต่อย่าเดินออกนอกบ้านนะสูบกันแถวๆนี้แหละไม่เป็นไรนะครับอย่าพกพาไปที่อื่นเป็นอันขาดมีกันคนละ6ต้นแล้วไม่ต้องขอกันไม่ต้องซื้อกันเอาไปขายให้กับองค์กรภาครัฐที่จะตั้งขึ้นมารับซื้อจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกิโลละ 70,000 บาทไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนครับท่านประธานครับขออนุญาตสรุปคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นท่อนๆเลยนะครับอันดับแรกทางรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่ากัญชาเนี่ยเป็นยาพารวยนะครับแล้วก็บอกว่ากัญชาเนี่ยใช้ปลูกได้ทุกบ้านเลยนะครับตอนแรกเนี่ยท่านก็บอกว่า6ต้นตอนเนี้ยเท่าที่ผมทราบมาจากในกรรมาธิการเนี่ยรู้สึกจะอัพเพิ่มเป็น10ต้นละนะครับอันนี้ไม่ว่ากันแล้วท่านก็บอกว่าจะรับซื้อกัญชาเนี่ยกิโลกรัมละ 70,000 บาทไม่รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหนนะครับแต่ว่าการรับซื้อเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้เงินของท่านรับซื้อนะครับก็จะใช้หน่วยงานของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้อย.เนี่ยแหละที่จะเป็นหน่วยรับเข้ามานะครับในการซื้อกัญชาแต่ประเด็นที่สำคัญอยู่ตรงนี้ท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเอากัญชาเนี่ยไปผสมอาหารได้ให้พีกัญชาก็ได้เพิ่มเสียงหัวเราะให้กับประชาชนด้วยกัญชาน่าเสียดายครับแทนที่จะเพิ่มเสียงหัวเราะและความสุขให้กับประชาชนด้วยนโยบายทางสาธารณสุขด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเพิ่มเสียงหัวเราะให้ประชาชนด้วยกัญชาแต่สิ่งที่สำคัญกับการนำเอากัญชาไปผสมอาหารเองก็ตามหรือว่าการเอากัญชาไปพี้อยู่ที่บ้านเองก็ตามเนี่ยนะครับท่านประธานจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่าไอการเอามาผสมอาหารแบบนี้การเอาไปพี้แบบนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการแพทย์อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอเอาสไลด์ขึ้นครับเดี๋ยวค่อยขึ้นกันนะครับเอาลงไปก่อนก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยครับผมขออย่างนี้ก่อนครับผมขอวิงวอนแบบนี้ครับว่าอยากให้ท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับรับข้อเท็จจริงเบื้องต้นกันก่อน3ประการนะครับก่อนที่จะฟังผมอภิปรายต่อไปนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับเวลาเราจะพูดเรื่องคณิตศาสตร์ท่านประธานถ้าสมมุติว่าจะพูดเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยแล้วเถียงกันตั้งแต่ต้นเลยว่า1บวก1ไม่เท่ากับ2แบบนี้คงคุยเรื่องคณิตศาสตร์กันต่อไปไม่น่าจะได้นะครับอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่า1บวก1เท่ากับ2ถึงจะคุยกันต่อไปได้นะครับผมขอให้ยอมรับข้อเท็จจริง3ข้อร่วมกันก่อนด้วยใจเป็นกลางนะท่านประธานครับ1กัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาครอบจักรวาลนะครับแล้วก็ยาครอบจักรวาลเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นในโลกใบนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่ว่ายังไม่มีเกิดขึ้นในโลกใบนี้และตัวกัญชาเองเนี่ยยังไม่ใช่ยาครอบจักรวาลและก็ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่จริงนี้เชื่อว่ายอมรับร่วมกันได้นะครับข้อที่จริงที่2นะครับก็คือว่ากัญชาเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยนะครับแต่ผมเปิดเลยว่าแล้วแต่มุมมองครับว่าแล้วแต่ว่าท่านจะเห็นประโยชน์มากกว่าหรือว่าท่านจะเห็นโทษมากกว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้ยอมรับร่วมกันก่อนว่ากัญชาเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษอันนี้ยอมรับกันได้นะครับผ่านไป2ข้อนะครับข้อที่3กัญชาถ้าจะนําเอามาใช้ในการพี้นะครับคือการเอามาปุ้นเนี่ยเอามานันทนาการเนี่ยนะครับจะต้องระมัดระวังโทษของมันด้วยเหมือนกับสูบบุหรี่เหมือนกับดื่มเหล้า
ย่างบุหรี่เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับมีแต่โทษอย่างเดียวนะครับแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสูบบุหรี่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องมีกฎหมายในการระมัดระวังทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวประชาชนที่อยู่รอบๆเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายอมรับ3อย่างนี้ร่วมกันได้เนี่ยเราจะไปต่อกันได้แล้วก็ต้องขอแถลงจุดยืนของตัวผมเองแล้วก็พรรคก้าวไกลด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ยสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์นะครับและโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะครับถ้าจะให้พูดไปถึงโอ้โหแบบปลายสุดอุโมงค์เลยเรื่องของการนำมานันทนาการการเปิดเป็นคาเฟ่กัญชากันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คัดค้านนะท่านประธานแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้มีการควบคุมให้ถูกต้องควบคุมให้เหมาะสมดูแลรัฐเนี่ยเราในฐานะที่เป็นรัฐในฐานะที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพของคนสูบดูแลสุขภาพของคนที่เขาไม่ได้สูบนะครับอันนี้ยอมรับร่วมกันนะครับขอสไลด์ขึ้นเลยครับเป็นสไลด์ที่6ครับเอาสไลด์ที่6เลยครับผมวันนี้จะมีการพูดในเรื่องของวิชาการเยอะเหมือนกันเรื่องประโยชน์ของกัญชาครับถัดไปก่อนครับถัดไปก่อนอ๋อไม่ใช่6ถัดไปครับก่อนหน้านี้ครับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์6ภาวะครับสไลด์ที่3มั้งครับขออีกทีก่อนหน้านั้นสไลด์นึงครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของกัญชาแบบบรีฟนิดนึงก่อนแล้วก็มาพูดถึงของโทษมันนะครับแล้วก็ค่อยมาลงในเรื่องของกฎหมายแล้วก็จบด้วยเรื่องข้อเท็จจริงบางประการนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับอันนี้ด้วยเป็นกลางเลยท่านประธานผมยกมาแบบแฟร์มากก็คือว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ที่ยกมาโดยกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่ามี6ภาวะท่านประธานที่มีหลักฐานที่มีคุณภาพชัดเจนแต่ท่านประธานจะเห็นว่าผมเนี่ยใส่เครื่องหมายคำถามเอาไว้เดี๋ยวผมให้ดูต่อไปว่าทำไมผมถึงใส่เครื่องหมายคำถามนะครับแต่อย่างนี้ละกันกรมการแพทย์ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ย6โรคนี้แหละกัญชาใช้ได้มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนมีอะไรมั่งมีขึ้นใส่อาเจียนจากเคมีบำบัดมีโรคลมชักที่ดื้อต่อยามีโรค MS ขอใช้คำว่า MS เลยแล้วกันนะครับโรคปวดประสาทนะครับเบื่ออาหารในคนที่เป็นเอสน้ำหนักน้อยแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะประคับประคองคือระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านประธานถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่าทั้ง6ภาวะเนี่ยเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มระบบประสาททั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ที่สุดคือแพทย์ด้านไหนฮะอายุรแพทย์ระบบประสาทถูกไหมฮะเขาเรียกว่าประสาทอายุรแพทย์หรือว่า neurologist สไลด์ถัดไปครับแล้วก็มีอีก4ภาวะครับที่กรมการแพทย์ซึ่งนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศออกมาว่าอันเนี้ยน่าจะเมื่อกี้บอกว่ามีแน่ๆอันนี้บอกน่าจะแล้วกันนะครับมีอยู่4โรคครับมีปากินสันที่สั่นๆแงกๆนะฮะแล้วก็มีอัลไซเมอร์ที่โอ้โหหลงลืมเยอะมากนะครับแล้วก็วิตกกังวลทั่วไปแล้วก็ปลอกประสาทอักเสบมีอาการปวดพวกนี้นะครับสังเกตดูดีๆท่านประธานครับ4ภาวะนี้ก็ยังเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทเหมือนกันเพราะฉะนั้น6บวก4เนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟังว่าคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่สุดคือ neurologist หรือว่าประสาทอายุรแพทย์เขาว่ากันยังไงถัดไปครับก็มีประกาศของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยออกมานะครับซึ่งก็เป็นสมาคมของคุณหมอทางด้านโรคระบบประสาทนี่แหละประกาศเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับคือคุณหมอเขาเขียนค่อนข้างเรียกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งไม่สามารถจะชัดไปเจนไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับคุณหมอบอกว่าโรค MS เนี่ยนะครับยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับโรคลมชักเนี่ยเฉพาะชนิดนี้เท่านั้นนะครับคือดาเว่เลนน็อกเกสเตาเนี่ยนะครับที่พอจะมีหลักฐานบ้างนะครับถัดไปครับแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆเนี่ยที่ส่งต่อๆกันเนี่ยนะครับยังไม่มีความชัดเจนเลยยกเว้นและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือกลับมีหลักฐานว่าเฮ้ยผลข้างเคียงเวลาเอาไปใช้อ่ะกลับจะเยอะกว่าซะด้วยถัดไปครับอัลไซเมอร์ปากินสันโรคลมชักอื่นๆนอกจากโรคดาเวลเลนน็อกเกสเตาเนี่ยนะไม่มีหลักฐานเลยนะครับว่าสามารถเอาไปใช้ได้และที่สำคัญท่านประธานดูข้างบนครับตรงอัลไซเมอร์กลับมีหลักฐานว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยเอาไปใช้เนี่ยกลับทำให้สมองเสื่อมมากขึ้นมีการรู้คิดและความจำแย่ลงเอากลายเป็นแย่ไปกว่าเดิมท่านประธานถัดไปครับคุณหมอเขายังพูดถึงเรื่องโรคอื่นๆอีกนะครับเช่นโรคปวดหัวโรคนอนไม่หลับอะไรต่างๆเนี่ยครับถัดไปครับพวกนี้ก็ยังบอกว่า
เฮ้ยไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนเลยมันก็ขัดกับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศออกมาถัดไปครับนอกจากนั้นท่านประธานครับถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแพทยสภานะครับทางแพทยสภาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยท่านรวบรวมประกาศแล้วก็แถลงการของสมาคมแพทย์ต่างๆรวมถึงราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆในประเทศไทยเอาไว้ในนั้นเพียบไปหมดเลยครับมีทั้งหมอยุรกรรมหมอเด็กหมอจิตหมอดมยาหมอประสาทนะครับพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมคงไม่สามารถยกมาให้ดูได้ทั้งหมดแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าก็ไม่ได้มีแม้แต่ราชวิทยาลัยเดียวนะครับที่สนับสนุนในเรื่องนี้ถัดไปครับสุดท้ายแพทยสภาเองครับก็เป็นเจ้าภาพประกาศออกมาเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงข้อกังวลต่างๆก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรให้ใช้ก็ได้นะครับใช้เฉพาะสารสกัดกัญชาที่มีปริมาณของ CBD กับ THC เนี่ยเขียนระบุอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โอเคยอมให้ใช้ในข้อบ่งชี้ตามที่กรมการแพทย์ว่าแล้วกันนะไอ้6บวก4เนี่ยยอมแล้วกันถึงแม้ว่าทางสมาคมประสาทอายุรแพทย์จะบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้ใช้โดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมมีใบเซอร์นะจากกรมการแพทย์เท่านั้นแล้วดูสิครับว่าทางแพทยสภาเนี่ยนะครับสมาคมของคุณหมอในประเทศไทยเนี่ยเขาว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยห้ามเอากัญชาไปใช้เป็น first line drug นะคือห้ามใช้เป็นยาชนิดแรกให้ใช้เป็นยาลำดับท้ายจริงๆก็คล้ายๆกับประกาศของกรมการแพทย์เหมือนกันนะครับที่เช่นใช้ในโรคลมชักที่ดื้อต่อยาแล้วหมายความว่าจะไม่ใช้เป็นลำดับแรกต้องใช้ในกรณีที่ใช้ยาปกติอะแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วค่อยมาใช้อันนี้นะครับแล้วก็ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรแล้วก็คนอายุไม่เกิน25ปีซึ่งอันเนี้ยเหนือกว่าใช่ไหมครับเหนือกว่าของรัฐมนตรีที่ประกาศออกมา20ปีของแพทย์เนี่ยเขาใช้25ปีเลยนะครับไม่ผสมกัญชาลงไปในอาหารไม่ผสมลงไปในขนมไม่ให้ใช้เพื่อการนันทนาการนะครับไม่ให้ใช้ช่อดอกแล้วก็ไม่ใช้ใช้ในโรคอื่นๆที่ไม่มีข้อบ่งชี้ท่านประธานครับเวลาเราพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมองทั้งประโยชน์และโทษนะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนไปว่าโอเคเราไม่ว่ากันนะครับความถกเถียงเชิงวิชาการว่าอันไหนมีหลักฐานอันไหนไม่มีหลักฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางวิชาการไปแต่ว่าเวลารัฐมนตรีเนี่ยจะเอานโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับมาออกเป็นนโยบายระดับชาติเขาเรียกว่าเป็น national policy เนี่ยซึ่งมันส่งผลกระทบกับชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนเนี่ยมันต้องมองอย่างรอบด้านนะครับผมไม่อยากให้ทางรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมาแล้วยกเปเปอร์อันต่อไปนี้นะขอยกมาอันนึงแล้วกันถัดไปครับจริงๆจะพยายามหลีกเลี่ยงนะกับการเอาอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับที่มันละเอียดมากๆนะครับแต่ผมขอเอาไว้ก่อนเลยว่าขอท่านรัฐมนตรีว่าอย่าเอาอันนี้มาตอบแล้วนะครับผมว่ามันเก่าไปแล้วนะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ยกขึ้นมากันบ่อยๆในฝ่ายผู้สนับสนุนนะครับถัดไปครับซึ่งมันมีข้อความสนับสนุนอยู่จริงๆท่านประธานก็คือว่าในงานเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสูบบุหรี่ครั้งแรกเนี่ยนะครับมีโอกาสเสพติด2ใน3หมายความว่าไงครับหมายความว่ามีคน3คนเดินไปสูบบุหรี่ครั้งแรกเนี่ย2ในนั้นน่ะท้ายที่สุดจะติดบุหรี่โอ้โหฟังดูน่ากลัวแต่ถ้าดื่มเหล้าจะมีโอกาสประมาณ1ใน5นะครับ5คนเดินไปดื่มเหล้าเนี่ยมีคนนึงอ่ะเดี๋ยวจะติดเหล้าเป็นแอลกอฮอลิซึมแต่เสพกัญชาเนี่ยไม่ถึง 9% ครับหมายความว่าไงฮะหมายความว่าคน100คนเดินมาเสพกัญชาเนี่ยมีไม่ถึง9คนน่ะที่จะติดกัญชานะครับซึ่งท่านประธานครับถ้าเราพิจารณาเพียงเท่านี้มันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้นะครับว่าเสพกัญชาเนี่ยมันติดยากกว่าเสพเหล้าดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่นะครับแต่ที่ผมเรียนไปท่านประธานว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามงานแค่งานเดียวผมยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านประธานงานที่เกี่ยวกับกัญชางานที่เกี่ยวกับเหล้าบุหรี่พวกนี้มีเยอะมากบนโลกใบนี้นะครับผมยกตัวอย่างงานหนึ่งแล้วกันจาก experimental and clinical psychopharmacology ไม่ต้องสนใจชื่อมันแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาว่างานที่ลงที่เปเปอร์นี้นะครับบอกว่ามีแค่ 33% คือ1ใน3นะครับของคนที่สูบบุหรี่เนี่ยแล้วจะติดบุหรี่หมายความว่าไงครับหมายความว่าโอ้โหตัวเลขมันต่างกับเมื่อกี้ตั้งเยอะนะครับถัดไปครับและเวลาเราอ่านงานท่านประธานเราต้องอ่านทั้งหมดเหมือนเวลาเราอ่านกฎหมายอ่ะเราจะอ่านมาตราเดียวแล้วก็มาเถียงกันกับไอ้วรรคแรกกับไอ้วรรคท้ายอย่างเงี้ยตอนแรกกับตอนท้ายของวรรคเดียวกันอ่ะแบบนี้ไม่ได้เ
อย่างน้อยเราต้องอ่านทั้งมาตราอย่างน้อยเราต้องอ่านทั้งตัวกฎหมายแล้วต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยการอ่านงานทางวิชาการเนี่ยก็คล้ายกันท่านประธานครับการพิจารณาเนี่ยนะครับในงานเนี่ยนอกจากมีข้อสนับสนุนแล้วก็อาจจะมีข้อโต้แย้งได้ยกตัวอย่างเช่นในงานนี้ในข้อ 3.3 วรรคแรกตอนท้ายมีภาษาอังกฤษของตัวจริงอยู่ข้างล่างนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยให้อยู่ข้างบนก็คือว่าครึ่งนึงของผู้เสพกัญชาเนี่ยนะครับจะติดกัญชาภายใน5ปีแต่ถ้าดื่มเหล้าเนี่ยภายใน13ปีถ้าสูบบุหรี่เนี่ยภายใน27ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเฉพาะเรื่องความเร็วในการเสพติดอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยเสพติดได้เร็วกว่าก็แปลว่ากัญชาเสพติดได้ง่ายกว่าการดื่มเหล้ากับสูบบุหรี่แบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมฮะอันนี้อยู่ในงานเดียวกันนะท่านประธานถัดไปครับและอีกอันนึงก็คือเวลาเราจะยกงานไหนไปครับเราอาจจะต้องเอาเรื่อง disclaimer ของเขาไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขาเขียนอยู่ในข้อ4วรรค4ตอนท้ายนะครับภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างผมแปลให้ข้างบนก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยงานนี้ถึงแม้มันจะมีทั้งส่วนที่สนับสนุนนะมีส่วนที่ต้านนะแต่เวลาถ้าจะเอางานนี้ไปเขาเรียกว่าเอาไปแอปพลิเคทเอาไปใช้เนี่ยนะครับจะต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดสำหรับการป้องกันการเสพติดกัญชาด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านประธานต้องยอมรับก่อนว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและมันส่งผลเสียให้กับประชาชนแล้วก็ชีวิตของเด็กๆและเยาวชนเยอะเหมือนกันแต่โอเคไม่เป็นไรท่านประธานคือถ้าผู้ใหญ่เนี่ยโตๆกันแล้วแล้วรู้เรื่องจริงๆรู้ถึงผลดีผลเสียของมันจริงๆเนี่ยท่านจะดื่มเหล้านะครับท่านจะสูบบุหรี่เนี่ยนะครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดนะมีนู่นมีนี่นะหรือว่าดื่มเหล้าเนี่ยทำให้ตับแข็งนะถ้าท่านรู้แล้วท่านยังจะดื่มอ่ะแล้วยังจะสูบอ่ะมันก็เป็นอัตนัตของท่านถูกไหมฮะเราต้องเคารพในอัตนัตหรือว่าออโตโนมีของบุคคลถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่วิพากษ์ในกรณีของผู้ใหญ่แล้วกันถัดไปครับแต่ผมสนใจในเด็กและเยาวชนท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือราชวิทยาลัยของคุณหมอเด็กนั่นแหละนะก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อถกเถียงกันว่าเอ้ยตกลงเคสมันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่ามันเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันแล้วมันเป็นยังไงหรือมันเป็นเคสที่มาก่อนนะครับทางราชวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เลยทำเทียบไปเลยแล้วก็ทำเป็นช่วงเวลาไปเลยนะครับว่าอันนี้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกมิถุนาเนี่ยหลังปลดล็อกเนี่ยมี6เคสมีประมาณวันละเคสถัดไปครับ27ถึง30เนี่ยมี3เคสนะครับสไลด์ถัดไปแล้วครับแล้วก็1ถึง10กรกฎาคมเนี่ยนะครับถัดไปครับ1ถึง10กรกฎาคมเนี่ยครับก็มีอีก5เคสก็มีวันละประมาณเคส1 2วันเคส1นะครับที่เข้ามาสู่ในระบบของราชวิทยาลัยถัดไปครับสิ่งสำคัญทำไมผมถึงสนใจในเด็กนอกจากว่าเด็กเนี่ยเขาจะยังไม่มีเขาเรียกว่า executive function นะครับคือความรู้สึกนึกคิดที่เพียงพอที่จะรู้ได้ว่าอะไรดีกับเขาหรือว่าไม่ดีกับเขาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราในฐานะที่เราเป็นผู้ออกกฎท่านในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเป็น regulator ด้วยเนี่ยเป็น administrator ด้วยเนี่ยนะครับท่านจะต้องคิดคำนึงถึงเด็กและเยาวชนให้มากเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนจะโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในอนาคตถูกไหมฮะแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือผมขออนุญาตยืมสไลด์จากอาจารย์จุฑามณีมานะครับแล้วก็อ้างอิงทางด้านขวานะครับลงในนิวอิงแลนด์นะครับคือท่านใช้คำนี้ครับว่าเมื่อเด็กโดนการใช้กัญชาไปเนี่ยนะครับจะมีพุทธิปัญญาและพฤติกรรมเนี่ยผิดเพี้ยนชนิดไม่กลับคืนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเป็น irreversible brain damage นะครับปัญหาคือว่าเมื่อเด็กโดนพิษเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้และพิษเหล่านี้มันก็มีได้ทั้งทางตรงท่านประธานแล้วก็มีได้ทั้งทางอ้อมนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับ secondary smoker นะครับเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นจริงๆท่านประธานที่จะต้องปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนถัดไปครับตรงนี้นะครับเป็นประกาศของ UNODC ก็คือของสหประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดซึ่งออกรีพอร์ตมาล่าสุดก็คือปีนี้นี่แหละ2022นะครับซึ่งมันหนาเตอะเลยนะครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธนะครับนายกสมาคมแพทย์ด้วยแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ให้ความกรุณาสรุปให้ผมมานะครับเป็นง่ายๆ3ข้อจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อที่1เนี่ยนะครับทาง UNODC เนี่ยเขาสรุปมาว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยนะครับทำกัญชาให้ถูกกฎหมายนะตามสถิติที่รีพอร์ตออกมาเนี่ยครับคือจะมีผู้ใช้กัญชาเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้จริงๆไม่ต้องรีพอร์ตก็ได้ใช้คอมมอนเซนส์ใช้ลอจิกเอาก็น่าจะทราบได้และเมื่อใช้กัญชามากขึ้นก็จะมีผู้ป่วยจากกัญชาเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นคอมมอนเซนส์เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าและจะทำให้มีผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยและการฆ่าตัวตายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอาสไลด์ลงแป๊บนึงครับท่านประธานครับ
ต้องย้ำจุดยืนอีกครั้งหนึ่งครับว่าพวกเราเนี่ยครับผมเนี่ยแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่ได้ต่อต้านกัญชาทางการแพทย์เลยนะครับและเราสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์มานานแล้วโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เนี่ยก่อนตั้งแต่ท่านอนุทินจะเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับและต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยครับไม่ได้คัดค้านเลยถ้าสมมติว่าปลายทางอุโมงค์เนี่ยมันจะไปสู่ถึงเรื่องของการทำเป็นเรื่อง amusement อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ขอเถอะขอให้มันมีกระบวนการต่างๆอย่างรัดกุมเพียงพอปกป้องตัวคนที่จะเสพและปกป้องสังคมที่เขาไม่ได้เสพสไลด์ถัดไปขึ้นครับตรงนี้ผมจบในช่วงการแพทย์แล้วนะฮะใช้เวลาประมาณ1ใน3นะครับต่อไปจะเข้าสู่ในเรื่องของกฎหมายและต้องทบทวนกันนิดนึงท่านประธานครับผ่านไปเพื่อนสมาชิกครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะสถานะทางกฎหมายของกัญชาในประเทศไทยเนี่ยครับมันเป็นมายังไงเริ่มแรกท่านประธานครับเรียนประวัติศาสตร์ไปด้วยกันก่อนแป๊บนึงนะฮะ2465ครับมีพรบยาเสพติดให้โทษเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ตอนนั้นดันลืมท่านประธานไม่มีกัญชาอยู่ในนั้นลืมตอนปี2477หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาได้2ปีครับมีพรบกัญชาแยกออกมาเลยทีนี้ก็กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษในประเทศไทยตั้งแต่ปี2477เป็นต้นมานะครับปี19ครับมีพรบปปส.นะครับให้ออกมาปราบปรามอะไรต่างๆว่ากันไปแล้วปี22เนี่ยก็ออกพรบยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่นะครับแล้วก็วอยของปี65ทิ้งวอยของปี77ทิ้งแล้วก็ยุบมาอยู่ในปี22ซึ่งกัญชาก็อยู่ในปี22นี้ด้วยถัดไปครับมีมาตราที่สำคัญนะครับคือมาตรา8ที่อยากให้คำนึงกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโยงไปสู่ประเด็นถัดไปในท้ายที่สุดนะครับว่ารัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายนี่คือคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษนะครับมีอำนาจที่จะประกาศเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะฮะให้ยาเสพติดเนี่ยเปลี่ยนแปลงประเภทได้กำหนดชื่อกำหนดประเภทของยาเสพติดได้วางกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทของยาเสพติดได้ตั้งแต่ปี22แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเพราะว่ามีประมวลกฎหมายยาเสพติดเดี๋ยวพูดต่อไปครับถัดไปครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไปว่ากัญชาเนี่ยก็เป็นยาเสพติดให้โทษเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี77ปี22ไล่มาจนถึงปี62ให้ดูพอยต์แรกก่อนตอนปี62ตอนปี62เนี่ยนะครับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2562นะครับอนุญาตครับให้บุคคลลังต่อไปเนี้ยสามารถผลิตได้คือปลูกได้นะนำเข้าก็ได้ส่งออกก็ได้จำหน่ายก็ได้มีไว้ในครอบครองก็ได้ครับก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับคุณหมอสาขาต่างๆมหาวิทยาลัยวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่าผู้อื่นที่รัฐมนตรีกำหนดละกันจุดสังเกตท่านประธานคือท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่10กรกฎาคม2562หมายความว่าไงครับหมายความว่าประเทศไทยอยู่ในยุคของกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ก่อนวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเข้ามารับตำแหน่งแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้ประเทศไทยกัญชาในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคกัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่ท่านอนุทินแต่มีมาก่อนแล้วแต่ท่านอนุทินทำอะไรเดี๋ยวว่ากันต่อไปถัดไปครับท่านอนุทินออกประกาศนะครับสไลด์ถัดไปครับรับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี62ใช่ไหมครับปลายปี63เนี่ยออกประกาศมาเมื่อวันที่8ธันวาคม2563นะครับไอ้เรื่องที่ปลดยังให้กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่อันนี้ยังเป็นอยู่นะฮะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ยกเว้นนู่นนี่นั่นนะครับเปลือกใบลำต้นอะไรสารสกัดที่ไม่ THC ไม่เกิน 0.2 แต่สังเกตอันนึงครับคือช่อดอกไม่เอานะช่อดอกเนี่ยยังเป็นยาเสพติดอยู่ซึ่งประกาศนี้ผมเห็นด้วยไหมเอ้ยผมเห็นด้วยอันนี้โอเคนะครับใช้ได้เลยถัดไปครับต่อมาครับอีก1ปีถัดมาพฤศจิกายน64ครับก็มีการให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดตรงนี้สำคัญท่านประธานประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะครับก็คือเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติอันนี้ต้องผ่านสภาต้องทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งท่านประธานว่าประมวลกฎหมายเสพติดผ่านสภาถึงแม้จะไม่มีคำว่ากัญชาอยู่ในนั้นซึ่งเอาจริงอ่ะผมเห็นด้วยนะไม่ควรจะไปใส่คำว่าเช่นน่ะเข้าไปในกฎหมายท่านประธานเราอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติคงคุ้นเคยกับกฎหมายนะการใส่ตัวอย่างต่างๆไปอยู่ในกฎหมายแม่เช่นนั่นเช่นนี่เช่นโน่นเช่นนั่นน่ะมันรก
เราควรเอาไปใส่อยู่ในกฎหมายลูกนะครับและเมื่อมีพรบให้ใช้ประมวลกฎหมายเสพติดออกมาถามว่าประกาศเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับของท่านอนุทินเนี่ยตอนเดือนธันวาคม63อ่ะที่กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ยกเว้นช่อดอกนะครับเฉพาะช่อดอกเท่านั้นที่เป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยนะถามว่าอันนั้นยังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับตามมาตรา7แล้วก็มาตรา8ประกอบกันนะครับของประมวลกฎหมายยาเสพติดก็คือประกาศที่มันมีอยู่ก่อนนั้นน่ะก็คือให้ยังใช้ได้อยู่จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ออกมาเพื่อวอยของเดิมออกนึกมั้ยท่านประธานเพราะฉะนั้นวันที่สภาผ่านประมวลกฎหมายยาเสพติดกัญชาก็ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนธันวาปี63อยู่ดียังเป็นอยู่นะครับแต่กัญชาเนี่ยมันหลุดจากการเป็นยาเสพติดให้โทษตามนี้ครับตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565นะครับซึ่งกำหนดเฉพาะสารสกัดเท่านั้นสารสกัดของกัญชาเท่านั้นที่เป็นยาเสพติดเมื่อกำหนดเฉพาะสารสกัดเท่านั้นเป็นยาเสพติดแปลว่าอะไรท่านประธานแปลว่าต้นมันน่ะไม่เป็นช่อดอกมันเนี่ยที่จริงๆก็ในนั้นมีความเข้มข้น THC แบบสูงมากนะบางพันมี 2% บางพันมี 10% เนี่ยมีสูงเยอะกว่าไอ้สารสกัด THC เกิน 0.2 อะไรนี่เองฮะแต่ไอ้ตัวนั้นน่ะกลับไม่เป็นซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาในตอนท้ายตรงอนุขอไข่เนี่ยครับท่านก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆไม่เป็นไรเอาไว้ให้มันมีผลภายใน120วันท่านประกาศวันที่9กุมภาพันธ์ก็จะมีผลในวันที่9มิถุนายนที่มีปัญหากันเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยตกลงตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นและที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยอ้างว่าเฮ้ยมันเกิดจากการที่แหมเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนะสภามันผ่านกระบวนการช้าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถัดไปครับทีนี้เนี่ยท่านประธานครับต้องยอมรับร่วมกันจริงๆว่ามันเกิดสุญญากาศทางกฎหมายขึ้นจริงๆนะในประเทศไทยในเรื่องของกัญชาอันนี้ผมแฟร์สุดๆเลยนะก็คือเกิดเนี่ยวันที่9ถึงวันที่16มิถุนายนเนี่ยสุญญากาศแน่ๆเพราะอะไรครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี77เป็นต้นมากัญชาเนี่ยเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่5มาตลอดเลยนะครับจนมาถึงตอนปี62ช่วงต้นปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก่อนที่ท่านอนุทินน่ะจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะตอนนั้นประเทศไทยปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ไปแล้วเป็นกัญชาทางการแพทย์ตอนกุมภาพันธ์62นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันหลุดจากการเป็นยาเสพติดคือวันที่9มิถุนายน65ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นณวันที่10ณวันที่11ณวันที่12มิถุนายนเนี่ยกัญชายังไม่ไปฮะยังอยู่สไลด์เดิมณวันที่10ณวันที่11และ12เนี่ยกัญชาเนี่ยไม่ได้ต่างกับมะม่วงเลยฮะกัญชาไม่ได้ต่างกับหญ้าเลยกัญชาคือไม่เป็นอะไรเลยครับแต่กัญชาเปลี่ยนสถานะอีกครั้งหนึ่งครับวันที่16มิถุนายน2565กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นสมุนไพรควบคุมครับถัดไปครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะประกาศออกมานะครับว่าเออเนี่ยฉันพยายามจะควบคุมแล้วนะเนี่ยประกาศเป็นสมุนไพรควบคุมเห็นไหมล่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีประกาศเป็นเหตุรำคาญเรื่องควันเคลื่อนอะไรต่างๆเมื่อวันที่14เดือน6นะครับแต่ผมจะชี้ให้ท่านประธานดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแก้เก้อเฉยๆท่านประธานครับมันใช้ไม่ได้จริงเลยเดี๋ยวผมให้ดูว่าเพราะอะไรถัดไปครับการประกาศเป็นเหตุรำคาญเนี่ยนะครับใช้ประกาศใช้อำนาจตามพรบการสาธารณสุขนะครับซึ่งอยู่ในหมวด5มีอยู่ไม่กี่มาตราท่านประธาน25 26 27 28 28 1นะครับท่านประธานลองดูตัวที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะฮะที่ผมคัดไว้อำนาจของเจ้าพนักงานเนี่ยที่จะกระทำการตามพรบเนี่ยคืออะไรครับออกคำสั่งเป็นหนังสือออกคำสั่งเป็นหนังสือออกคำสั่งเป็นหนังสือประกาศพื้นที่ถ้าเจ้าหน้าที่เจอคนยืนสูบกัญชาอยู่เจ้าหน้าที่เดินเข้าไป approach เข้าไปใช้อำนาจโดยตรงได้ไหมท่านประธานไม่ได้นะต้องไปออกต้องกลับไปพิมพ์คอมพิวเตอร์ใส่ฟอร์มประกาศออกมาเป็นหนังสือแล้วเดินไปให้เขาหรือส่งไปยังภูมิลำเนาของเขาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นประกาศที่มันใช้ไม่ได้จริงนะครับถ้างั้นผมอาจจะต้องถามไปที่ท่านรัฐมนตรีเลยว่าแล้วพอท่านประกาศออกมาท้ายที่สุดท่านได้บังคับใช้อำนาจตามอันเนี้ยที่ท่านได้ออกมาบ้างไหมกี่ครั้งแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับถัดไปครับอันนี้หนักกว่าท่านประธานเรื่องสมุนไพรควบคุมนะครับท่านใช้อำนาจบอกว่าท่านใช้อำนาจตามมาตรา4มาตรา44มาตรา45อนุ3มาตรา45อนุ5นะครับตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยผมให้ดูก่อนอำนาจที่ท่านอ้างคือมาตรา44มาตรา4ไม่ต้องดูแล้วกันเพราะมันเป็นบทนิยามนะดูมาตรา44ครับ
ขาบอกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพรครับคุ้มครองใครครับท่านประธานคุ้มครองประชาชนไหมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองตัวสมุนไพรนะอันนี้จำไว้ดีๆนะฮะถัดไปครับประกาศเนี่ยท่านก็ประกาศออกมาถูกไหมครับเมื่อวันที่16ว่าเนี่ยให้เป็นข้อหนึ่งเลยให้กัญชาเนี่ยนะครับหรือว่าสารสกัดของกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุมอันนี้ได้ไหมมีผลไหมมีอันนี้มีผลละกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมละเอาโอเคนะครับข้อ2ครับอนุญาตให้คนอายุเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้แล้วกันนะครับแล้วก็แต่ว่าห้ามสูบในที่สาธารณะนะพวกสตรีมีครรภ์ให้นมบุตรก็ห้ามสูบนะคนอายุต่ำกว่า20เนี่ยก็ไม่ได้นะห้ามจำหน่ายให้เขานะนะครับข้อ3คืออนุญาตให้หมอข้อ4คืออนุญาตให้คนไข้ท่านประธานสังเกตคำว่าอนุญาตให้ดีๆเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นต่อไปว่าคำนี้มีปัญหาอย่างไรถัดไปครับพอมาดูมาตรา45อันนี้ยังเป็นอำนาจของท่านนะที่ท่านอ้างไว้ใช่ไหมฮะเพื่อประโยชน์ในการอะไรฮะคุ้มครองประชาชนป่ะไม่ใช่คุ้มครองสมุนไพรควบคุมให้รัฐมนตรีนี่ครับประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขใน4อย่างดังต่อไปนี้เดี๋ยวผมให้ดูต่อไปครับมาตรา46ครับถัดไปครับมาตรานี้ครับสไลด์นี้จริงๆแทบจะเป็นสไลด์ที่เกือบจะสำคัญที่สุดในการอภิปรายเลยนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับในมาตรา46เนี่ยเขาห้ามเอาไว้ครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตไม่ใช่ได้รับอนุญาตนะครับผมแปลไทยเป็นไทยให้ข้างล่างครับคือ4องค์ประกอบครับมีอะไรบ้างครับที่ต้องขอใบอนุญาต1วิจัยครับต้องขอใบอนุญาต2ส่งออกก็ต้องขอใบอนุญาตครับ3ขายครับขายก็ต้องขอใบอนุญาต4แปรรูปเพื่อขายครับก็ต้องขออนุญาตเอาง่ายๆเอ็กซ์พอร์ตคงยังไม่ได้ทำกันเดี๋ยวผมชี้ให้ดูต่อไปว่าทำไมเราถึงเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้เพราะว่านานาชาติคงไม่รับนะครับวิจัยไม่เป็นไรอันนี้เรื่องของนักวิจัยดู3 4ครับคือขายคือเอาไปขายเลยอ่ะขายต้นกัญชาขายอะไรกันก็ว่ากันไปส่วน4คือแปรรูปเพื่อการค้ายกตัวอย่างเช่นอะไรท่านประธานเอามายำอันนี้แปรรูปละหรือเอาไปทำส้มตำเอาไปทำลาบเนี่ยแปรรูปเพื่อการค้าเอาไปทำเป็นอาหารถูกต้องไหมครับท่านประธานต้องขออนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตถัดไปครับท่านประธานดูฮะอนุญาตแบบนี้มีผลทางกฎหมายไหมครับไม่มีท่านประธานใช้ไม่ได้ไม่ตรงตามมาตรา46นะครับอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับการจะมาอนุญาตแบบตีขลุ่มครอบคลุมปล่อยไปแบบนี้เลยไม่ได้ผิดระเบียบครับเพราะว่ามันมีระเบียบในการออกใบอนุญาตอยู่และใบอนุญาตเนี่ยก็มีหน้าตาเป็นแบบฟอร์มตามที่ประกาศในกำหนดกฎกระทรวงด้วยและเดี๋ยวผมจะให้ท่านประธานดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะให้มีการขออนุญาตจริงหรือเปล่าถัดไปครับมีมาตรา78ท่านประธานในการควบคุมการบังคับใช้มาตรา46อยู่เขาบอกว่าถ้าคนที่ละเมิดมาตรา46เนี่ยนะครับมีโทษอาญาถึงขั้นจำคุกด้วยท่านประธานแต่ผมถามว่าเอ๊ะแล้วมีใครบังคับใช้อำนาจตามมาตรานี้บ้างแล้วหรือยังนะครับคือผมกลัวว่าท่านจะมาบอกว่านี่ไงก็หมอว่าโยบอกแล้วนี่ไงว่าเนี่ยฉันน่ะประกาศเป็นสมุนไพรควบคุมแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมีมาตรา44 45 46เนี่ย46ก็ควบคุมแล้วไงแล้วก็กำลังที่จะดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมถามว่าท่านจะตอบแบบนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนที่ท่านประกาศออกมาเป็นสมุนไพรควบคุมอ่ะท่านไม่เคยบอกพวกเราเลยว่าเฮ้ยต้องมาขอใบอนุญาตนะผมถามว่าประชาชนที่นั่งฟังกันอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับมีใครรู้ไหมครับว่าการประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมเนี่ยต้องขอใบอนุญาตด้วยและที่ขายกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยผิดหมดเลยเพราะไม่มีใบอนุญาตถัดไปครับแต่ผมจะให้ดูขั้นตอนการขอใบอนุญาตท่านประธานครับมีกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยมีหนึ่งนะศึกษาวิจัยใช่ไหมส่งออกนะครับจำหน่ายแล้วก็แปรรูปเพื่อการค้านะครับอยู่ในข้อ4นะครับคือข้อ3เนี่ยเป็นข้อของการวิจัยข้อ4คือข้ออื่นที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยถ้าวิจัยเนี่ยจะต้องมีข้อ3ในวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4ครบทุกอันแต่ถ้าท่านจะแค่ขายส่งออกหรือว่าแปรรูปเพื่อการค้าเอาแค่นี้แล้วกันต้องใช้เฉพาะในกรอบสีส้มเรามาดูในกรอบสีส้มครับว่าประชาชนที่จะขอใบอนุญาตเพื่อส่งออกเพื่อขายเพื่อแปรรูปทางการค้าเนี่ยเขาจะต้องยื่นขอยังไงประชาชนน่าจะสนใจเรื่องนี้1ครับคนที่จะมาขออนุญาตต้อ
้องส่งแผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรควบคุมที่มีตามระบบนิเวศตามธรรมชาติอะไรวะเนี่ยงงไหมฮะงงเพราะว่าอะไรท่านประธานกลับไปอันเดิมครับมาตรา4445จุดประสงค์ของกฎหมายนี้คืออะไรครับคุ้มครองสมุนไพรเขาต้องการคุ้มครองสมุนไพรไม่ใช่คุ้มครองประชาชนเนี่ยเขาถึงต้องให้ส่งแบบฟอร์มถิ่นกำเนิดว่าสมุนไพรมันอยู่ตรงไหนตามระบบนิเวศของมันและข้อ4ครับอันนี้ประชาชนจะหายังไงก่อนข้อตกลงระหว่างคนที่จะมาขอเนี่ยกับนายทะเบียนโดยผู้รับขอใบอนุญาตเนี่ยครับจะต้องตกลงว่าดำเนินการปลูกสมุนไพรควบคุมเพื่อทดแทนณบริเวณถิ่นกำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาตินั้นทำไมต้องไปนั่งปูดทดแทนในระบบนิเวศเดิมเลยก็เพราะว่าเขาต้องการควบคุมอะไรฮะเขาต้องการคุ้มครองอะไรท่านประธานเขาต้องการคุ้มครองตัวสมุนไพรไงไม่ใช่คุ้มครองประชาชนแล้วผมถามว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าท่านจะบังคับใช้ตามนี้ก็ได้เอาตามนี้แหละผมถามว่าประชาชนตาดำๆคนไหนเนี่ยที่จะสามารถขอใบอนุญาตแบบนี้ได้จะมีสักกี่ผู้คนที่จะสามารถทำข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาตในเรื่องตกลงว่าจะปลูกสมุนไพรควบคุมคืนณที่ที่มันเป็นแหล่งกำเนิดสมุนไพรตามระบบนิเวศเนี่ยประชาชนตาดำๆจะทำได้จริงไหมถ้าผมเป็นประชาชนนั่งฟังอยู่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วนี่ฉันถูกหลอกมาตลอดเลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครที่ทำได้ท่านประธานนายทุนใหญ่หรือเปล่าถัดไปครับนอกจากนั้นท่านประธานครับอันนี้ท่านสุทินพูดไปเยอะแล้วผมจะไม่ลงเยอะแล้วกันนะครับนอกจากนี้ตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยครับยังขัดกับความตกลงระหว่างประเทศด้วยก็คืออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยเรื่องของยาเสพติดที่มีมาตั้งแต่ปี61นะท่านประธานมีก่อนผมเกิดมาโหนานมากตอนนั้นผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยผมเกิดปี87เนี่ยนะและมีประเทศเข้าร่วมปัจจุบันเนี่ยถึง186ประเทศเกือบทั้งโลกท่านประธานทั้งโลกมีประเทศอยู่ประมาณสัก200อ่ะบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ท่านจะใช้นิยามไหนนะครับประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมตั้งแต่ปี75สิ่งที่ประเทศไทยขัดเนี่ยนะครับก็คือขัดมาตรา23มาตรา28แล้วมีสิ่งที่สำคัญท่านประธานผมไฮไลท์ตัวสีแดงไว้คือมันมีบทลงโทษด้วยท่านประธานบทลงโทษตามมาตรา14ถัดไปครับผมให้ดูมาตรา23 28นะครับเขาบอกว่าอย่างงี้ครับถ้าประเทศภาคีนะก็คือประเทศไทยเนี่ยนะถ้าจะปลูกกัญชาเฮ้ยปลูกได้ไม่ได้ว่าอะไรปลูกได้นะครับเพื่อจะเอาผลผลิตนะแต่ประเทศนั้นน่ะต้องตั้งสถาบันนึงหรือว่าแอสไซน์สถาบันขึ้นมาสักสถาบันนึงอ่ะที่เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ท่านพยายามทำซึ่งผมเห็นด้วยนะก็คืออย.ไงใช่ไหมที่ท่านจะเอามารับซื้อเอามาควบคุมขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆซึ่งโอเคนะครับและจะต้องทำยังไงครับตัวอย.เนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่อย.ก็ได้ในอนาคตสถาบันเนี่ยนะครับจะต้องกำหนดขนาดของพื้นที่นะครับของเนื้อที่แล้วก็ตำแหน่งของพื้นที่ด้วยว่าจะให้ปลูกตรงไหนได้บ้างคือจัดโซนนิ่งเอาบ้างเถอะแล้วก็จะต้องให้คนมาขออนุญาตและไม่ใช่อนุญาตเฉยๆต้องมีใบอนุญาตให้เขาไปด้วยและในใบอนุญาตนั้นก็ต้องเขียนชื่อของเขาอย่างชัดเจนมีเนื้อที่มีขนาดมีปริมาณที่ปลูกนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวหน่วยงานเนี่ยหรืออย.เนี่ยครับจะต้องมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการควบคุมปริมาณการส่งออกการนำเข้าหรือการคงคลังเอาไว้ซึ่งกัญชาทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงอนุพันธ์ของมันด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ที่ท่านพยายามทำตอนปี63 64เนี่ยผมถึงไม่ได้ว่าอะไรไงท่านประธานที่ท่านรัฐมนตรีทำอ่ะซึ่งตอนนั้นน่ะมันตรงตามอนุสัญญาเลยที่ท่านบอกว่าให้อย.ซื้อคนเดียวนะถูกต้องอย.ต้องมาคนเก็บทั้งหมดใช่อย.เป็นคนดิสทริบิวต์ถูกต้องแล้วมีอย.คนเดียวมาขออนุญาตร่วมกับรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนกับรพสต.เฮ้ยอันนี้โอเคแต่ปัญหาคือตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้นไงท่านประธานแล้วท่านอ้างมาตลอดว่าเอ้ยมันเป็นความผิดพลาดเชิงเทคนิคเดี๋ยวผมให้ดูต่อไปว่ามันเป็นยังไงนะครับถัดไปครับแล้วที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายตรงไหนล่ะไอการขัดอนุสัญญาเนี่ยเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศมันไม่มีสภาพบังคับภายในใช่ไหมท่านประธานมันก็เป็นลอยๆอยู่ระหว่างประเทศแต่มันมีมาตรา14ท่านประธานเขากำหนดบทแซงชั่นเอาไว้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกเราอะนะครับประเทศไทยเนี่ยไปชี้แจงเขาว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้แล้วจะแก้ไขไหมจะแก้ไขยังไงบอกแนวทางการแก้ไขมาถ้าสมมติว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคอะอันนี้ไม่โอเคอะนะครับเขาสามารถแจ้งไปยังประเทศภาคีสมาชิกอีก185ประเทศก็เกือบทั้งโลกนะท่านประธานหากประเทศไทยออกเนี่ยให้มีมาตรการต่างๆแซงชั่นได้ทางเศรษฐกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรการปิดกั้นการนำเข้าและส่งออกซึ่งเฮ้ยท่านประธานทำไมเราถึงต้องเอาประเทศชาติไปเสี่ยงขนาดนี้ด้วยเนี่ยเรามันคุ้มจริงๆเหรอกับผลประโยชน์ทางการแพทย์ไอตอนเบื้องต้นน่ะ
ถัดไปครับและตรงนี้ก็ยังมีความอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันนิดๆหน่อยๆ นะครับคือตามอนุสัญญานี้นะครับมีการจัดประเภทของยาเสพติดเอาไว้4ตาราง4ประเภทแล้วกันนะครับ1 2 3 4แต่เรียงไม่เหมือนเมืองไทยของเมืองไทยเนี่ยอันตรายสุดอยู่เบอร์1ใช่มั้ยฮะเฮโรองเฮโรอีนเนี่ยแต่ของเค้าอันตรายสุดอยู่เบอร์4เบอร์4เนี่ยมีเฮโรอีนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกัญชาอยู่ทั้งเบอร์1กับเบอร์4ครับแล้วตอนช่วงประมาณปี18เนี่ยฮะ18 19แถวๆเนี้ยนะครับเค้าก็ปลดออกจาก4ท่านประธานแค่ปลดออกจาก4นะแปลว่ายังอยู่ใน1เนี่ยฮะที่ผมชี้ตัวอักษรสีแดงไว้อะประกาศล่าสุดเลย27พฤษภาคมปี22เนี่ยเห็นมั้ยเห็น Cannabis and its Resin มั้ยฮะอยู่ข้างล่างตารางข้างบนเห็นมั้ยเขียนว่า Schedule 1สรุปกัญชาเนี่ยก็ยังเป็นนาร์โคติกอยู่ใน Schedule 1ของตัวประกาศของ UN อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเราไม่ถกเถียงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสไลด์ลงนิดนึงครับท่านประธานครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับโอเคขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับกัญชาทางการแพทย์และถ้าปลายทางมันจะไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยก็ whatever เลยได้ไม่มีปัญหาแต่ขอให้มันควบคุมให้มันอย่างถูกต้องเถอะนะครับกับตัวเขาเองด้วยแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบโดยเฉพาะเด็กกับเยาวชนอันนี้ผมขอจริงๆแต่ปัญหาคือว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยของเราอ่ะมันอยู่ในจุดที่มันเริ่มเกิดความเสียหายทั้งในประเทศและอาจจะมีความเสี่ยงระหว่างประเทศแล้วด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดความเสียหายระหว่างประเทศขึ้นจริงแล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ในประเทศเนี่ยผู้ใหญ่ผมโอเคถ้าเขารู้เรื่องแล้วนะเขามีอัตานัตเขามีความรู้สึกนึกคิดเพียงพอเขาอยากจะเสพเรื่องของเขาแล้วนะครับแต่เด็กกับเยาวชนเนี่ยมันยังไม่ได้ท่านประธานความรู้สึกนึกคิดของเขาอะยังไปไม่ถึงเราต้องร่วมดูแลเขาและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีออกประกาศมาแล้วว่ามันเกิดผลเสียหายกับเด็กแล้วจริงๆแล้วเป็นเคสใหม่จริงๆและเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆเราก็ต้องเชื่อเขาถูกต้องไหมครับและเมื่อสักครู่นี้ผมก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงกับการถูกนานาชาติเนี่ยแซงชั่นซึ่งมันนานาชาติจริงๆท่านประธานมันเกือบทั้งโลกแล้วนะครับและนอกจากนั้นท่านประธานก็ยังเห็นกันอยู่ผมไม่ได้เอามาขึ้นมาให้อ่ะนะเพราะมันเยอะมันมีประกาศออกมาจากหลายประเทศมากอย่างน้อยตอนนี้ก็8ประเทศแล้วที่เขาต้องเตือนนักท่องเที่ยวของเขาอ่ะในการที่จะเข้ามาที่ประเทศไทยท่านประธานตอนนี้เรากําลังจะฟื้นจากโควิดถูกต้องมั้ยครับเราต้องการจะเปิดการท่องเที่ยวถูกมั้ยแต่เรากลับมาโดนในเรื่องเนี้ยแทนที่เราจะได้จังหวะเนี้ยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ไอ้เรื่องเนี้ยเราทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายังได้เลยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันกลับผลักไสนักท่องเที่ยวออกไปซึ่งอันนี้มันน่าเสียดายมากนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของการทูตอีกท่านประธานผมกินข้าวกับท่านทูตที่อยู่เมืองไทยที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาตอนนี้เขากังวลมากท่านประธานว่าเฮ้ยมากินข้าวในเมืองไทยนี่จะมีแอบถูกผสมกัญชาลงไปหรือเปล่าเพราะว่ากฎของสถานทูตเขาเนี่ยสามารถถูกเรียกตรวจเลือดเรียกตรวจปัสสาวะเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าผลเลือดหรือผลปัสสาวะของเขาเนี่ยมียาเสพติดหรือมีกัญชาโผล่ขึ้นมาเขาถูกส่งกลับถูกปลดจากการเป็นทูตแล้วส่งกลับประเทศเขาทันทีเลยอันนี้ก็คือทำให้ทูตที่ปฏิบัติงานอยู่ประเทศไทยเขาก็กลัวด้วยท่านประธานครับขอสไลด์ขึ้นครับตรงนี้เริ่มเข้าสู่ประเด็นที่เข้มข้นขึ้นนะครับคือผมจะชี้ว่าที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดพลาดเชิงเทคนิคเนี่ยกฎหมายควบคุมออกมาไม่ทันเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับกฎหมายที่จะควบคุมเนี่ยนะครับคือพ.ร.บ.กัญชากัญชงถูกต้องไหมครับที่ตอนนี้มีกรรมธิการตั้งไปนะครับผ่านวาระหนึ่งไปแล้วท่านอนุทินนะครับท่านยื่นเข้าสภามาวันที่26มกราสภาปั๊มรับเนี่ยวันที่27ผมสรุปเป็นไทม์ไลน์ให้เลยแล้วกันเพราะว่าเอกสารมันยาวถัดไปครับหลังจากนั้นครับ4กุมภาท่านประธานชวนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นพรบเกี่ยวด้วยการเงินนะเพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันมีอย.ต้องรับเงินไงแล้วอย.ก็ส่งเงินเข้าคลังมันก็ทําให้รัฐได้รายได้เพิ่มขึ้นก็เป็นพรบเกี่ยวด้วยการเงินหลังจากนั้นครับวันที่9กุมภาสภาเราก็ส่งไปให้ท่านนายกวันที่18กุมภาท่านนายกก็อนุมัติ22กุมภาส่งกับสภาท่านประธานดูดีฮะดูตรงวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาในเรื่องของการปลดล็อกกัญชาจําได้มั้ยครับ9กุมภาพันธ์ประกาศมีผลวันที่9มิถุนายนคือ120วันหรือว่า4เดือนถูกต้องมั้ยครับณวันที่ท่านประกาศอ่ะคือท่านจะมาบอกว่าเฮ้ยนี่ไงหมอผมอ่ะส่งไอ้ร่างเนี่ยเข้าก่อนที่ผมจะประกาศก็คือท่านส่งวันที่26ใช่ไหมแต่ท่านรู้อยู่แล้วว่าเมื่อวันที่4อ่ะประธานชวนชี้ว่าเป็นพรบเกี่ยวด้วยการเงินต้องส่งไปนายกและกว่าจะส่งไปนายกคือวันที่9และพอส่งเสร็จปุ๊บนายกอนุมัติส่งกับสภา22กุมภาพันธ์เป็นไงครับท่านประธานปิดประชุมปิดเทอมแล้วเราปิดเทอมกันเท่าไหร่3เดือน
ปทำกัน3เดือนเปิดมาอีกที25เดือนพฤษภาคมมาบรรจุเข้าวาระได้พิจารณาวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่8มิถุนาวันสุดท้ายก่อนการปลดล็อกปลดล็อกวันที่9มิถุนาเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมเนี่ยเป็นสสสมัยแรกนะครับประสบการณ์อาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็อยู่มานี่เข้าปีที่4แล้วท่านอยู่มาก่อนผมเยอะอ่ะท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละว่าท่านยื่นมาแบบเนี้ยมันไม่ทันอยู่แล้วอ่ะท่านประธานท่านมายื่นเอาปลายเทอมแล้วอ่ะกําลังจะปิดเทอมใหญ่อ่ะแล้วปิดเทอมใหญ่กัน3เดือน 2-3 เดือนอย่างเงี้ยแล้วท่านเว้นระยะเวลาให้เท่าไหร่4เดือนแต่ท่านรู้ว่าปิดเทอมใหญ่3เดือนเหลือเดือนเดียวไม่มีทางเลยท่านประธานไม่มีอันไหนเลยไม่มีทางที่จะคิดได้เลยว่ากฎหมายลูกมันจะออกมาทันไม่ใช่กฎหมายลูกโทษกฎหมายควบคุมมันจะออกมาทันท่านประธานเป็นไปไม่ได้เลยนะครับปัญหาคือว่าณวันที่8เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับท่านประธานตอนนั้นเนี่ยกัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ถูกต้องไหมครับตามประกาศของท่านรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อเดือนธันวาปี63เพราะว่าประกาศของเดือนกุมภาปี64เนี่ยของปี65เนี่ยมันยังไม่สามารถใช้ได้ถูกต้องไหมครับปัญหาคือว่าทำไมณวันที่8เนี่ยท่านไม่รีบแก้ไขท่านแก้ไขวันนั้นได้นะครับด้วยอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับท่านแก้ไขได้ด้วยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะเลื่อนเวลาอันนั้นอ่ะออกไปได้แค่นั้นเลยครับและจนถึงตอนนี้ครับท่านไม่ต้องไปประกาศเป็นไอ้เหตุอะไรอ่ะไอ้ลำคงลำคาอะไรเป็นสมุนไพรควบคุมที่ผมบอกแล้วว่าเฮ้ยท่านไปผิดทางแล้วสมุนไพรควบคุมเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะหลังวันที่8อ่ะครับท่านก็สามารถที่จะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาได้ว่ายกเลิกอันเดิมอ่ะกลับไปใช้อันเก่าก่อนก็ทําได้แล้วท่านก็จะบอกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีความผิดพลาดเชิงเทคนิคจริงๆเพราะว่าตัวร่างพรบกัญชากัญชงที่ผมส่งเข้าไปในสภาเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มันเกิดการควบคุมเกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านช้าเพราะว่าเนี่ยมันปิดเทอมไป3เดือนมันไม่ทันจริงๆนะแล้วก็เพิ่งจะตั้งกรรมาธิการกันวันที่8เนี่ยไม่มีทางทันเลยเพราะฉะนั้นเอางี้ละกันประชาชนไม่ต้องกังวลเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกประกาศยืดระยะเวลาออกไปก่อนหรือผมจะยกเลิกไอ้ประกาศนั้นไปก่อนเนาะแล้วให้กลับไปใช้เดิมก่อนแล้วยังควบคุมกันเหมือนเดิมและรอจนกว่าพรบกัญชากัญชงเนี่ยจะออกจากสภาคลอดวาระ3ออกมาแค่นี้เองท่านประธานแค่นี้ก็ทําได้แล้วอ่ะจบปัญหาได้ด้วยตัวท่านรัฐมนตรีคนเดียวเลยจริงๆแต่ท่านไม่ทําอ่ะเอาสไลด์ลงก่อนครับเพราะอะไรครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมท่านถึงไม่ทำอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะนี่ผมถามแบบไม่ได้กวนนะอยากรู้จริงๆคือก่อนหน้านี้ครับท่านบอกว่าท่านจริงๆตอนนี้ท่านก็ยังบอกอย่างนั้นนะก็คือท่านสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ท่านบอกว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์มาตลอดเลยแล้วท่านก็ส่งเสริมการผลิตก็คือการปลูกนะครับแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละเดี๋ยวเราจะปลูกกันแล้วก็ขายกันกิโลละ70,000บาทนะครับรวยไม่รู้ตอนนี้รวยตอนไหนนะครับแล้วท่านก็จะบอกว่าให้อย.รับซื้อซึ่งเอาจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นแหละนะครับตามUN ที่ผมบอกไปนะครับแต่ปัญหาคือว่าท่านประธานครับจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยประชาชนสามารถปลูกกันได้เยอะแยะมากมายจริงหรือเปล่ามันมีตัวเลขอะไรบางอย่างที่คลุมเอาไว้แล้วกำหนดโควต้าของการปลูกหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนั้นผมจะชี้ให้ดูก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยบอกว่าจะต้องให้คนปลูกเป็นวิสาหกิจชุมชนถูกต้องไหมครับซึ่งท่านสามารถตั้งวิสาหกิจชุมชนได้เยอะแยะมากมายไม่ได้จำกัดจำนวนถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วท่านจำกัดจำนวนในการปลูกคือมีโควต้าอยู่โดยจำนวนของรพสตในประเทศไทยครับเพราะรพสตเนี่ยมีจำนวนอยู่จำกัดแล้วท่านก็บอกว่าใครที่จะปลูกวิสาหกิจชุมชนที่จะปลูกจะต้องเชื่อมกับรพสต1แห่งและรพสต1แห่งเนี่ยสามารถเชื่อมกับวิสาหกิจชุมชนได้แค่แห่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นโควต้าจำนวนการปลูกนั้นถูกจำกัดหรือลิมิตด้วยจำนวนรพสตครับและผมถามว่าใครล่ะที่ได้ทำงานร่วมกับรพสตเป็นหลักประชาชนตาดำๆร้องเรียนเข้ามาเยอะแยะท่านประธานว่าโอ้ยหมอขอไป8เดือนแล้วยังไม่ได้เลยแต่ผมเห็นบางคนขออาทิตย์เดียวได้เลยท่านประธานแล้วจำนวนรพสตมันมีอยู่จำกัดใครที่ได้เข้าไปก่อนมันก็เติมเต็มตรงนั้นก่อนแล้วถ้าสมมติว่าชาวบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาต้องการทำกับรพสตนี้เพราะมันใกล้เนี่ยปรากฏรพสตนี้มันเต็มแล้วเขาก็ต้องถัดออกไปเรื่อยๆซึ่งมันก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ลำบากนะครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นท่านประธานเอาปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ย
อย.ก็ไม่ได้ซื้อเข้ามาใช้เยอะแยะเท่าไหร่ถูกไหมครับด้วย2ประการครับท่านประธานประการที่1คือว่านักวิจัยไม่ค่อยได้เขียนโครงการขึ้นมาเยอะขนาดนั้นนะครับคือซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานด์ว่ากันเถอะแล้วก็ที่พยายามจะให้คุณหมอใช้เนี่ยคุณหมอก็ไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีข้อมูลอยู่นะครับทีนี้ใครเป็นคนปลูกไปซะเยอะแยะล่ะไอ้ต้นไม้พวกนี้มันก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงถูกไหมท่านประธานนะครับผมก็ทราบมาว่ามีสสบางท่านนะจริงผมก็รู้จักเลยนะก็ไปใช้ที่หลังบ้านผู้ใหญ่บ้านมั่งที่หลังบ้านกำนันมั่งนะครับหูที่แปลงใหญ่ๆก็เอาไปปลูกกันลงทุนไอ้ลงครอบอ่ะไอ้เพดานเรียกว่าอะไรหลังคาอุ้ยเป็นล้านนะท่านประธานลงทุนลงแรงกันไปเยอะนะครับก็ปลูกกันไปเยอะแยะปรากฏอย.ไม่ซื้อหูสะพายเต็มไปหมดเลยดีมานด์น้อยนะครับก็เลยต้องมาทำให้มันเกิดการช่องว่างแบบนี้หรือเปล่าถัดไปครับเอาสไลด์ขึ้นครับผมมีข้อมูลนะครับเป็นเอกสารตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับถัดไปครับมี KPI เลยท่านประธานสร้างดีมานด์เลยปี64เนี่ยบอกว่าต้องมีคลินิกกัญชาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ150ปี65ปีนี้ต้องมี170ปีหน้า190และขอให้มีทุกที่ร้อยละ100ในปี67แบบนี้น่าจะมีคนใช้แต่ถามว่าท่านทำได้ไหมถัดไปครับเฮ้ยทำได้ทำได้นะครับถึง170เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันเป็นการสร้างคลินิกไงท่านประธานก็แหมสร้างทำของทำจัดโซนมันได้อยู่แล้วแต่ว่าถามว่าคุณหมอเขาใช้จริงหรือเปล่าถัดไปครับคุณหมอไม่ได้ใช้ท่านประธานอันเนี้ยคือข้อที่6ของกรมการแพทย์ใช่ไหมครับคือการใช้กัญชาในการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยระยะประคับประคองจำได้ใช่ไหมครับข้อ6อ่ะนะครับซึ่งโอเคนะจริงๆผมถือว่าโอเคเลยแต่ปรากฏว่าปัญหาก็คือว่าสรุปแล้วดีมานด์ก็คือที่จะให้คุณหมอเอาไปใช้อ่ะคุณหมอเขาไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยก็ไม่ค่อยได้เอาไปวิจัยมากนักนะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์มันก็เลยน้อยแต่ซัพพลายมันโอเวอร์ซัพพลายนะครับถัดไปครับโอเคแหละท่านอนุทินเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกตลอดว่าเฮ้ยให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อหลังจากปลดล็อกเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นกัญชาเสรีเนี่ยท่านก็ยิ่งเรียกว่าอะไรขึงขังมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยเอามาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะอย่าเอาไปใช้มั่วๆผมไม่เคยสนับสนุนให้การเอาไปใช้มั่วๆนะครับและคลิปที่คุณหมอเปิดเนี่ยคลิปที่ท่านสุทินเนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านเนี่ยเปิดเนี่ยนะครับมันเป็นตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันคนละเซตความคิดกันนะครับถัดไปครับแต่ว่าวันที่16มิถุนายนครับท่านรัฐมนตรีก็ยังไปโชว์กินส้มตำใส่ใบกัญชา2ใบอยู่เลยฮะเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งผมถามว่าไอ้สูตรตำรับยาส้มตำใส่กัญชา2ใบเนี่ยมันตำรับไหนฮะแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างครับถัดไปครับแล้วไอ้ไก่ย่างไม้มะดันกันกับหมูยอกันและลาบกันเหล่านี้นะครับมันตำรับแพทย์แผนอะไรครับเนี่ยถัดไปครับเนี่ยคือเอากัญชามากินใส่อาหารนะครับมันไม่ได้เป็นเพื่อการแพทย์อ่ะท่านประธานเนื่องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะต้องถามท่านจริงๆว่าสรุปแล้วท่านจะทำเพื่อการแพทย์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับเอาสไลด์ลงได้ครับสรุปสุดท้ายนะครับท่านประธานครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมและพรรคก้าวไกลเนี่ยสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์จริงๆนะแล้วผมก็สนับสนุนมาตั้งแต่ยุคก่อนที่ท่านอนุทินจะเข้ามาแล้วเพราะว่าประเทศไทยอ่ะกัญชาทางการแพทย์อ่ะเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี62ตั้งแต่ก่อนที่ท่านอนุทินจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่นานมากแล้วกันแต่ว่าเป็นมาก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าพอมันมาปลดล็อกเนี่ยแค่ช่วงในเดือนเดียวเดือนกว่าเนี่ยท่านประธานปัญหามันเกิดเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมได้นำเสนอไปส่งผลกระทบทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศระหว่างประเทศด้วยในประเทศไทยในผู้ใหญ่ที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยที่รู้เรื่องแล้วยังทำตัวเองเนี่ยก็เอาว่ากันไปอีกทีนึงแต่ในส่วนของเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรับรู้หรือเข้าใจสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองและบางคนออกไปกินข้าวออกไปกินขนมเนี่ยอยู่ๆบางร้านก่อนหน้านี้ก็เอาไปใส่กันเองมู้ๆซั่วๆขึ้นมาแล้วท่านจะไปตามตรวจแล้วใช้ชุดตรวจไอ้ 15,000 ชุดเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงไม่น่าไหวจริงๆนะครับแล้วท่านออกกฎหมายต่างๆออกมาเนี่ยทำเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญก็ตามเถอะเป็นสมุนไพรควบคุมก็ตามเถอะมันก็ไม่ได้ใช้ได้จริง
แต่ถ้าท่านจะบอกว่าเฮ้ยท่านควบคุมแล้วตามพรบควบคุมสมุนไพรควบคุมเนี่ยผมก็ชี้ให้ท่านเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ควบคุมได้ตามนั้นจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของกฎหมายมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นและถ้าท่านจะบอกให้คนมาขออนุญาตจริงๆเนี่ยประชาชนก็ขอไม่ได้คงจะมีแต่แค่นายทุนใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถขอได้นะครับและสิ่งที่ท่านทํามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ดูไปสนับสนุนไปในเชิงของการแพทย์เท่าไหร่เลยนะครับสรุปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับเอาชีวิตเอาอนามัยของประชาชนมาเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับจริงๆไม่ใช่เสี่ยงด้วยมันเกิดความเสียหายขึ้นจริงแล้วตามที่ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยบอกเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียทางการท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียและความเสียหายทางการทูตและรัฐมนตรีจงใจครับที่ผมชี้มาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจงใจทําให้เกิด legal gap ครับเพราะว่าแก้ได้ง่ายที่สุดคือออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อยืดระยะเวลาออกไปด้วยตัวคนเดียวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหรือยกเลิกกระบวนการนั้นก็ได้แต่ไม่ทําครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับท่านประธานครับผมและพรรคก้าวไกลคงไม่สามารถที่จะลงมติให้ความไว้วางใจกับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขอบคุณครับ